ไปดูปัญหาของพ่อค้าแม่ค้าปัญหามาเฟียเก็บค่าเช่าแผงขายสินค้าแพงนะคะที่ตลาดสดเทศบาลรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เก็บแพงไม่พอแต่ว่ายังเก็บซ้ำซ้อนกับทางเทศบาลด้วยพ่อค้าแม่ขายบอกว่าทนไม่ไหวแล้วนะคะเจอแบบนี้มาหลายครั้งล่าสุดไปร้องเรียนกับทางศูนย์ดำรงธรรมค่ะเป็นความคืบหน้าหลังจากที่ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดสดเทศบาลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เข้าไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมค่ะก็มีผู้ประกอบการตั้งร้านค้าขายของเกะกะไม่เป็นระเบียบบนทางเดินแล้วก็มีกลุ่มคนซึ่งมีอิทธิพลข่มขู่เรียกเก็บค่าเช่าค่าวางขายสินค้าในราคาแพงจัดเก็บซ้ำซ้อนล่าสุดนี้นายอำเภอรัตนบุรีนายสมชายอำพันการและนายวีระเทพวงศ์สิริรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลรัตนบุรีค่ะลงพื้นที่พร้อมกับทหารตำรวจและอาสาสมัครไปตรวจสอบปรากฏภาพที่ไปเจอก็คือมีการตั้งร้านค้าครุกล้ำทางสาธารณะตลอดสองฝั่งถนนตลอดทั้งสายแล้วมีคนซึ่งมีอิทธิพลเก็บเงินค่าเช่าแผงจริงๆค่ะเพื่อแลกกับการขายของชนิดวันต่อวันค่ะค่ะขณะที่ฝั่งของนายกเทศมนตรีตำบลรัตนบุรีนะคะคุณวีระเทพวงศ์สิริรัตน์บอกเลยว่าที่ผ่านมาเทศบาลนี่เขาจัดเก็บกันตามระเบียบเพียง30บาทเท่านั้นแล้วก็มีการกำหนดพื้นที่วางสินค้าเพราะว่าต้องการสนับสนุนให้เหล่าบรรดาเกษตรกรที่มีพืชผักจากสวนนะคะนำมาขายได้เองพอขายหมดช่วงเช้าก็ให้กลับบ้านค่ะแต่ปรากฏตอนนี้ปัญหาก็คือมีกลุ่มที่มาตั้งแผงขายแบบถาวรฉะนั้นจากนี้ไปต้องมีการจัดระเบียบเรียบร้อยกันใหม่ในพื้นที่ที่สำคัญนี้ป้องกันการจัดเก็บโดยมีอำนาจที่เข้ามานอกเหนือจากนี้ด้วยนะคะฟุตบาทเป็นที่สาธารณะเนี่ยซึ่งเทศบาลเราเนี่ยดูแลอยู่เนี่ยผมคิดว่าส่วนนี้เนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเก็บนะทีนี้ไปเก็บตรงนี้เนี่ยต้องถามดูว่าหนึ่งคุณเอาอำนาจอะไรไปเก็บค่าเช่าเขาตรงนี้นะเสร็จแล้วหนึ่งผมดูแล้วในการร้องเรียนเนี่ยก็คือรู้สึกว่าจะเก็บเกินเหตุอ่ะนะมันมีที่ไหนเราก็ไปเก็บกันอย่างนี้นะในส่วนเทศบาลเราก็คือดำเนินการตามระเบียบคือเก็บไม่กี่ตังค์อ่ะนะ30กว่าบาทหรือไงค่ะนายสมชายอำพันการในอำเภอรัตนบุรีค่ะบอกว่าตอนแรกชาวบ้านเข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอรัตนบุรีบอกว่ามีการเรียกเก็บเงินค่าเช่าพื้นที่ซ้ำซ้อนทางอำเภอจึงเชิญเทศบาลตำบลรัตนบุรีตำรวจทหารพ่อค้าแม่ค้าที่ตั้งร้านค้าอยู่ริมถนนด้านหลังตลาดสดเทศบาลร้านค้าที่รุกล้ำทางสาธารณะมาประชุมหารือทำความเข้าใจกันก็คาดการณ์นะคะว่า 2-3 สัปดาห์ปัญหาน่าจะดีขึ้นค่ะหารผู้เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันก็ได้ข้อสรุปว่าเราได้โอกาสนี้โลเลยคืออะไรที่มันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็จัดพร้อมกันเลยแล้วก็ทีเนี้ยก็จะคล้ายๆว่าด้านทางด้านอะไรทางอีกทางนึงคือเราให้เอาลงมาจากอะไรฝั่งฟุตบาทเอาลงมาเลยลื้อออกให้หมดไอ้ที่มันลุกล้ำอ่ะแล้วก็ให้เขามาขายกันในถนนแล้วก็ปิดถนนตั้งแต่ตีหนึ่งถึงเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ส่วนด้านหลังนี่ก็พยายามพูดคุยเดี๋ยวเอาเพลิงที่มันไม่สวยงามอ่ะก็ที่กีดขวางการจราจรก็เดี๋ยวต้องเรียกเขามาพูดคุยทำความเข้าใจคือพยายามไม่ให้ผู้ค้าเขาเดือดร้อนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็บ้านเมืองก็ต้องสะอาดนะมันก็เนี่ยเดี๋ยวพยายามจะเรียกมาพูดคุยกันแต่ว่าปัญหาคือผมพยายามจะไม่ให้มีการเก็บเงินซ้ำซ้อนชาวบ้านเดือดร้อนผู้ค้าเขาเดือดร้อนนี่แหละค่ะก็เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านพ่อค้าแม่ขายในบริเวณนั้นนะคะแต่ว่าทางการบอกว่ารับปากจะดูแลเรื่องนี้ให้ดีที่สุดละค่ะ